รัศมีไอออนก็จะลักษณะเดียวกับรัศมีของอะตอมเลยแต่ธาตุบางตัวติดไอออนเนาะอย่างเช่นธาตุแคลเซียม20เนี่ยเนาะติดไอออนคือ2บวกอันนี้เขาเรียกว่าติดไอออนนะครับมันจะมีบวกกับลบเนาะบวกก็คือจะเป็นการที่ธาตุตัวนั้นจ่ายอิเล็กตรอนออกไปมันก็เลยใส่บวกแล้วก็ถ้าเป็นลบก็หมายถึงธาตุตัวนั้นรับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับซึ่งลักษณะของแต่ละธาตุมันก็จะมีบวกลบประจุต่างกันเนาะอย่างเช่นแคลเซียมมันอยู่หมู่2เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องจ่ายอิเล็กตรอน2ตัวเพื่อที่จะทำให้ตัวมันเสถียรเนาะเพราะมันวงนอกสุดมันคือ2ไงมันก็เลยติด2บวกแต่อย่างถ้าตัว F เงี้ยมันอยู่หมู่7เนาะมันอยู่หมู่7เพราะฉะนั้นมันจะทำยังไงให้ตัวมันครบ8มันก็ควรต้องรับเข้ามา1ตัวมันก็เลยติดประจุลบ1ก็เขาบอกว่าไอออนบวกมีขนาดเล็กกว่าอะตอมที่ไม่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนเนาะก็คือถ้าเกิดเรียงลำดับก็จะเป็นประมาณนี้ความใหญ่นะครับธาตุเดียวกันนะก็คือไอออนธาตุเดียวกันที่ติดประจุลบแปลว่าตัวมันจะดึงดูดอิเล็กตรอนเข้ามาทำให้ตัวมันใหญ่แต่ธาตุไหนที่ติดจุดบวกแปลว่ามันจ่ายอิเล็กตรอนออกไปทำให้ตัวมันเล็กเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธาตุเดียวกันเรียงลำดับธาตุที่ติดประจุลบจะใหญ่สุดธาตุที่เป็นกลางแล้วก็ธาตุที่เป็นประจุบวกก็จะน้อยสุดเรียงลำดับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเรียงลำดับความใหญ่ความเล็กของรัศมีอะตอมก็จะคล้ายๆกันก็คือถ้าเรียงตามหมู่เรียงตามหมู่เนี่ยมันไม่ยากแล้วตามหมู่ก็คือมันวัดกันที่ระดับชั้นพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงไปตรงมาครับว่าระดับชั้นพลังงานใหญ่ก็จะทำให้รัศมีอะตอมกับตัวขนาดมันใหญ่แต่ถ้าตามคาดก็คือระดับพลังงานมันเท่ากันแต่เลขอะตอมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวที่มีเลขอะตอมมันขนาดเล็กลงต่อมาพลังงานไอออนไนเซชันเนาะคำนี้จำคำนิยามก็คือมันจะคือพลังงานที่ต่ำสุดเนาะที่ใช้ดึงอิเล็กตรอน1ตัวออกจากอะตอมที่อยู่ในสถานะแกนนั่นเองอย่างเช่นเนี่ยธาตุตัวนี้เนี่ย X วงเล็บ G นี่ก็คือแก๊สเนาะธาตุ X ที่อยู่ในสถานะแก๊สถูกดึงอิเล็กตรอนออกมานี่นี่ครับถูกดึงอิเล็กตรอนออกมาแปลว่าตัวมันก็จะติดบวกเนาะเพราะมันดึงอิเล็กตรอนออกมาซึ่งการดึงอิเล็กตรอนก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับขนาดอิเล็กตรอนนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดขนาดมันใหญ่เนาะมันจะยิ่งดึงได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่นอกวงโคจรเยอะไงเนาะแต่ถ้าขนาดมันเล็กมันใกล้จุดสุดกลางมากมันก็จะดึงอิเล็กตรอนได้ยากเพราะฉะนั้นค่า IE ก็จะมากต่างนะครับเดี๋ยวก็ลองมาดูตารางนี้กันเหมือนเดิมเนาะก็ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยคือเราเข้าใจคำนิยามของ IE ปุ๊บเราก็จะตอบได้แล้วว่าตัวไหน IE สูงกว่ากัน IE ต่ำกว่ากันเนาะถ้าเขาบอกว่า IE1 หมายถึงการพลังงานต่ำสุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนตัวที่1ออกจาก
านในสภาวะแก๊สเนาะความยากความง่ายในการดึงก็คือถ้าระดับชั้นพลังงานมันมากขึ้นก็แปลว่าจะสามารถดึงได้ง่ายขึ้นนะครับเราลองนึกภาพดาวเคราะห์เนาะว่าไอ้ชั้นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวประจุนิวเคลียสตรงกลางมากมันก็เลยทำให้ดึงง่ายขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำลูกศรมาว่าเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามหมู่นะไอ้หมู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีระดับชั้นพลังงานน้อยกว่าหมู่ข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นค่า ionization energy IE เนี่ยหมู่ข้างบนก็จะมีค่ามากกว่าข้างล่างเพราะว่าหมู่ข้างบนมันมีระดับพลังงานน้อยเนี่ยอย่างนี้1ชั้น2ชั้น3ชั้นแต่ถ้าตามค่าตามยาวนี่เนาะก็ระดับพลังงานมันจะเท่ากันแต่ตัวโปรตอนที่อยู่ในธาตุนั้นไม่เท่ากันเนาะยิ่งไปทางขวาตัวเลขอะตอมโปรตอนเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ค่า IE มันสูงขึ้นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าคาบเดียวกันพลังงาน ionization ระดับที่1จะเพิ่มขึ้นเนาะอย่างเช่นธาตุคาร์บอนเนี่ยที่มีเลขอะตอมอยู่6ธาตุไนโตรเจนมีเลขอะตอมอยู่ที่7เราก็ใส่สูตรเดิมเนี่ยที่เรียงเนาะ2 4เนี่ยได้เท่ากับ6แหละเพราะฉะนั้นเราก็รู้ด้วยอัตโนมัติแล้วว่าคาร์บอนมีหมู่4นะ N คือ2 5เพราะฉะนั้นไนโตรเจนก็อยู่หมู่5เรียงลำดับประมาณนี้ไปเลยเนาะซึ่งค่า IE ที่ออกมาก็เป็นไปตามหลักการของตารางธาตุเนาะก็คือว่าระดับพลังงานเท่ากันแล้ว1แล้วก็ถ้าเลขอะตอมเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า IE 1มากขึ้นด้วยก็จะเห็นว่า1 pi กับ4เนาะมันก็จะดึงยากขึ้นหน่อยอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมเนาะการเรียงอิเล็กตรอนนะอย่างตัวเนี้ยโซเดียมเลขอะตอมอยู่ที่11โพแทสเซียมเลขอะตอมอยู่ที่19เนาะเราก็เรียงเหมือนเดิมนะครับ2 8 1ไอ้ตัวนี้เรียง2 8 8 1เนาะได้19พอดีนะครับเป็นธาตุหมู่เดียวกันแต่เราจะเห็นว่าระดับพลังงานมันไม่เท่ากันเนาะระดับพลังงานมีอยู่3ชั้นกับ4ชั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ระดับพลังงานอยู่4ชั้นเนี่ยมันก็จะมีค่า IE 1ที่น้อยกว่าไอ้ตัวที่มีระดับพลังงาน3ชั้นเพราะว่าวงนอกของมันอยู่ห่างจากวงโคจรมากกว่าเนาะในตัวนี้มี4ชั้นเนี่ยมันก็จะดึงง่ายกว่าตัวนี้ที่มี3ชั้นเพราะว่าตัวนี้มันใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่าเนาะประมาณนี้นะครับการเรียงลำดับเนาะโจทย์มันก็จะถามประมาณว่าธาตุ A ธาตุ B ให้เรียงลำดับพลังงาน ionization แล้วแต่เขาจะถามอะ ionization ให้เรียนลำดับขนาดอะตอมอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มาดูธาตุหมู่8มันก็จะเป็นธาตุพิเศษอีกแล้วเนาะคือธาตุหมู่8เนี่ยมันมีอิเล็กตรอนครบ8แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปดึงมันเนี่ยมันเสถียรอยู่แล้วอะการที่จะไปดึงมันก็จะทำให้ต้องใช้พลังงาน ionizationสูงกว่าธาตุตัวอื่นในคาบเดียวกันเนาะจนนึกสภาพว่าวงโคจรมันครบ8แล้วมันเสถียรแล้วมันก็ไม่อยากจะเสียอิเล็กตรอนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไปดึงมันเราก็ต้องใช้พลังงานมากหน่อยนะแล้วก็คำนิยามของ IE ก็จำได้ดีเป็นพลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนในสภาวะแก๊สนะครับอันนี้เขาก็จะสรุปมาให้เนาะธาตุหมู่8ก็จะมี IE 1สูงที่สุดส่วนธาตุหมู่1ก็จะมี IE 1ต่ำที่สุดเพ
ราะว่าธาตุหนึ่งตามธรรมชาติของมันอย่างที่เคยบอกมันต้องการให้ตัวเองครบ8เพราะฉะนั้นมันจะทำยังไงก็คือเตะอิเล็กตรอน1ตัวทิ้งไปมันก็ครบ8แล้วครับประมาณนี้เรื่องนี้ยาวอีกนะก็ต่อไปเป็นพลังงานสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนเนาะหรือเขาเรียกว่า EA พลังงาน Affinity นะครับก็เป็นพลังงานที่คายออกมาให้อะตอมเดียวอยู่ในสภาวะแก๊สสามารถรับอิเล็กตรอนได้เนาะซึ่งพลังงานที่คายออกมามันจะมีค่าเป็นลบเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนี่เราจะสังเกตนะครับถ้าว่าจะเหมือนฝั่งตรงข้ามของ IE เนาะ IE คือเป็นการดึงอิเล็กตรอนออกมาอันนี้คือ IE ส่วนค่า EA ก็คือจะเป็นเหมือนกับสลับด้านกันนะเนี่ยคือเหมือนเป็นการดูดอิเล็กตรอนเข้าไปอ่ะเนาะไอ้คำว่าคายกับดูดเนี่ยคายพลังงานกับดูดพลังงานเนาะมันเป็นคำที่ใช้ในทางเคมีนะครับดูดพลังงานคือหมายถึงมันดูดพลังงานเข้ามาที่ตัวมันปุ๊บเพื่อใช้ในการทำลายพันธะตัวเองเนาะคือสลายส่วนคายพลังงานเนี่ยคือมันคายพลังงานเพื่อที่ว่ามันจะสร้างเนาะแก๊สตัวเนี้ยสร้างออกมาเป็นธาตุเดียวกันเอาไฮโดรเจนบวกกับอิเล็กตรอนได้ไฮโดรเจนลบตัวเนี้ยเป็นคายพลังงานเนาะส่วนตัวนี้เอาธาตุธาตุหนึ่งมาใส่พลังงานก็คือดูดพลังงานแล้วก็กลายเป็นสองธาตุเนาะก็คือจะเป็นดูดสลายคายธาตุนะถ้าเกิดว่าจำง่ายๆเนาะดูดพลังงานมาเพื่อจะสลายพันธะให้มันเป็นพันธะอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ดูดพลังงานเครื่องหมายปฏิกิริยาก็จะเป็นบวกเนาะแต่ถ้าคายพลังงานเครื่องหมายปฏิกิริยาก็จะเป็นลบนั่นเองไอ้คำว่าบวกลบในทางเคมีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงค่าบวกค่าลบตามนั้นจริงๆเนาะแต่มันเป็นเหมือนทิศทางมากกว่านะซึ่งไอ้ค่า EA เนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆเดิมเลยครับก็คืออย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นการคายพลังงานเนี่ยเราจะเห็นรูปสอนว่าค่ามันก็เหมือนค่า IE การที่จะตีความของมันเนาะก็คือยิ่งระดับพลังงานมากเนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยไอตัวล่างเนี่ยระดับพลังงานมากเนาะเพราะฉะนั้นค่า EA มันก็จะต่ำเพราะว่ามันสามารถที่จะคายพลังงานแล้วก็ดูดเอาอิเล็กตรอนมาให้มันครบ8ง่ายกว่าตัวบนครับส่วนซ้ายขวาก็เหมือนกันเนาะตอนนี้มีค่า IE เนาะ EA แล้วก็ต่อไปจะมีค่า EMF สภาพไฟฟ้าลบเป็นบอกความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนครับเชื่อใช้ในการสร้างพันธะเนาะก็ลักษณะจะคล้ายๆกันอีกแล้วถ้าดูตามตารางนะครับเนี่ยถ้าเราเอาทุกคุณสมบัติมารวมกันมันก็จะคล้ายๆกันเนาะค่า IE นี่ ionization ค่า EA ค่า EMมองเหมือนกันหมดเลยเนี่ย3ค่าเนี่ยมองเหมือนกันหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่บนแล้วก็ยิ่งไปทางขวาเนี่ยค่าพวกนี้ก็จะเยอะนะเขาก็ทำการทดลองมาแล้วว่าปกติอะค่าที่มีค่า electronegativity IEN เมื่อกี้สูงที่สุดก็คือตัว F เพราะฉะนั้นถ้าให้จำง่ายๆอะเนาะจำง่ายแบบที่สุดแหละไอ้ค่า IE EA EN เนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ตัว F แปลว่ามันจะมีค่ามากเนาะอันนี้คือแบบจำแบบความจุบินมากถ้าเกิดถามเนาะเราหาตัว F ให้เจอในตารางธาตุมันอยู่แถวๆมุมบนขวาเนาะถ้าธาตุไหนมีใกล้ๆ F นั่นแหละ
ไอ้ค่าพวกนี้จะมีค่ามากเนาะแล้วก็จำคำนิยามมันให้ดีนะว่า ID คือพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกจากธาตุในสภาวะแก๊สเนาะ EA ก็เป็นพลังงานที่คายออกมาในการสร้างที่น้อยที่สุดเนาะก็จะตรงข้ามกับ ID ส่วน EN คือจะเป็นค่าที่ดึงดูดอิเล็กตรอนในรูปสารละลายอันนี้ต้องทำให้ได้นะครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืออยู่ในสไลด์นี้ทั้งหมดแหละนะอย่างอะตอมิกกับเรเดียสเนี่ยไอ้ค่าเนี่ยค่าขนาดเนาะขนาดเนี่ยให้เราดูระดับชั้นพลังงานเป็นหลักนะครับถ้าระดับชั้นพลังงานมากแปลว่าขนาดอะตอมใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นจากบนลงล่างตรงเนี้ยขนาดอะตอมก็เลยใหญ่เพราะว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะมีระดับพลังงานเยอะแล้วส่วนถ้าไปทางขวาระดับพลังงานเท่ากันเนาะระดับพลังงานเท่ากันนะครับแต่เลขอะตอมเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมเพิ่มขึ้นมันจะดูดอิเล็กตรอนเข้ามาทำให้ขนาดของอะตอมมีค่าเล็กเนาะเพราะฉะนั้นลูกศรมันเลยไปทางนี้ตัวเนี้ยลักษณะของขนาดอะตอมกับรัศมีอะตอมมันก็จะประมาณนี้ใช้หลักการนี้นะครับแต่ถ้ามันติดไอออนก็อย่างที่บอกมันติดลบจะใหญ่สุดมันติดบวกแต่เล็กสุดนะครับถ้ามันเป็นธาตุเดียวกันเนาะแล้วก็ไอ้ค่า ZF ก็คือเป็นค่าการดึงดูดอิเล็กตรอนเหมือนกันก็ลูกศรมันก็จะกลับกับชาวบ้านเขาหน่อยนะครับก็ลองไปดูกันเนาะถ้าอิเล็กตรอนมากไอ้ค่า ZF เนี่ยมันดันมีค่ามากด้วยเนาะมันก็จะรับกับชาวบ้านนิดหน่อย